นายเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการเรือโดยสารจะประชุมสรุปอัตราลดค่าโดยสารกันในวันพรุ่งนี้ครับก็คือวันอังคารที่18สิงหาคมว่าจะมีมติให้ปรับลดค่าเรือด่วนเรือคลองแสนแสบลงระยะละ1บาทตามข้อเสนอของกรมเจ้าท่าหรือไม่ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ได้เตรียมความพร้อมปรับลดค่าโดยสารครั้งนี้แล้วครับโดยเฉพาะการจัดทำตั๋วโดยสารใหม่ทุกระยะเพื่อให้สามารถใช้อัตราใหม่ได้ทันในวันที่20สิงหาคมและคาดว่าอัตราค่าโดยสารที่ลดลงจะไม่มีผลต่อการใช้บริการเพิ่มเพราะว่ากลุ่มผู้ใช้บริการเรือด่วนจะเป็นกลุ่มเดิมอยู่แล้วที่ใช้บริการเป็นประจำส่วนการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่กับการปิดเส้นทางการจราจรเป็นหลักส่วนเรือข้ามฟากนะครับผู้ประกอบการได้มีการตกลงกับกรมเจ้าท่าแล้วว่าไม่สามารถลดค่าโดยสารจากปัจจุบันที่เก็บเที่ยวละ3บาทได้เพราะว่าอัตราที่เก็บอยู่ปัจจุบันตอนนี้ยังอยู่ในเงื่อนไขต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนดก็คือค่าโดยสาร3บาทต่อน้ำมันดีเซลที่21ถึง25บาทต่อลิตรครับอีกทั้งก่อนหน้านี้ช่วงที่ราคาดีเซลเกิน25บาทไปอยู่ที่29บาท99สตางค์ต่อลิตรนั้นบริษัทก็ตรึงราคาไว้ไม่ได้ขึ้นค่าเรือโดยสารข้ามฟากแต่อย่างใดครับ